ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เหนื่อยนะครับเหนื่อยแน่นอนนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงอัปเดตนะครับประจำวันที่16พฤษภาคมเนาะว่ามีอะไรเข้ามานะครับหลักๆเลยเนี่ยเด่นๆเลยนะกิจกรรมใหญ่นะแต่แจกเยอะดีนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรนะครับหลักๆที่ผมสังเกตเนี่ยจะเป็น1กิจกรรมนะแล้วก็อันนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยผมไม่ค่อยได้มาสนใจมากนะว่าแบบมันคืออะไรนะครับเพราะว่าของรางวัลมันไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่นะเป็นสกินนะครับแต่ก็เก็บไว้หน่อยก็ได้เนาะเพราะว่านานๆทีกว่ามันจะแบบมาให้แบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอดูอันนี้หน่อยลงด่านเก็บผู้กันหนอเหมือนจะเก็บผู้กันใช่ไหมเก็บผู้กันแล้วก็มาสุ่มเหรออันนี้คือปึ๊บสุ่มแล้วไงต่อแล้วก็มาซื้อหรือเปล่าอ๋อเก็บผู้กันให้ครบ40ชิ้นแล้วก็มาแลกสกินโอเคไม่มีอะไรมากกิจกรรมนี้หลักๆ ก็คือจะมารีวิวกิจกรรมนี้เลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เหนื่อยแน่นอนนะครับผู้เล่นเก่าว่าเหนื่อยแล้วผู้เล่นใหม่เหนื่อยแน่นอนนะขอโฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับของกิจกรรมนี้เลยอย่างแรกปึ๊บมาพูดถึงเรื่องของระยะเวลานะระยะเวลามันมีถึงวันไหนปึ๊บยังไม่มีระบุเดี๋ยวนะขออนุญาตเช็คนะครับไม่งั้นเราจะได้คำนวณถูกนะว่ากิจกรรมนี้มันยังไงเมื่อกี้เหมือนจะมีวันเริ่มละแต่ว่ายังไม่มีวันจบปึ๊บถึงโอ้ประมาณเดือนเกือบเดือนนึงนะครับเกือบเดือนหนึ่งถึงวันที่16เดือนหน้าโอเคนะครับประมาณเดือนโอ้ยก็ยาวอยู่นะกิจกรรมมี1เดือนแล้วก็มี2เควสนะครับเป็นเควสสเปเชียลกับเควสรายสัปดาห์นะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะรีทุกๆกี่วันนะครับอาจจะเป็นรีทุกๆวันจันทร์นะครับอันนี้คือคาดเดาอุ้ย5วันนี่ไง31ทับ100นะครับเห็นนะด้านบนแล้วก็อ๋อรีทุกวันพุธโอเครีทุกวันพุธก็ยังพอมีเวลานะครับส่วนของรางวัลตามนี้เลยนะเลเวลนะครับมีทั้งหมด120เลเวลนะครับซึ่งตอนแรกผมไม่ได้สนใจหรอกนะครับแต่ด้านมาเห็นไอ้กรอบนี้นะครับกรอบขยับได้ของโอทาเกะซึ่งผมเคยพลาดกิจกรรมนี้มาแล้วครั้งหนึ่งก็คือกิจกรรมสกินของฮิกัง SP นะครับสวยมากดีมากและอดด้วยนะครับช่วงนั้นแบบหมดแพชชั่นในการเล่นก็คือเข้าฟาร์มอย่างเดียวนะฮะแต่รอบนี้จะไม่พลาดอีกแล้วนะครับเลเวล80โอ้โหเลือกตัวได้เลยปะเนี่ยแต่มันก็เป็นตัวเก่าเนาะผู้เล่นใหม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแนะนำเลยแล้วกันสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะเลือกตัวละครนะครับว่าจะเลือกตัวไหนดีนะครับใครที่ยังไม่มีตัวละครเหล่านี้ก็สามารถเลือกตามนี้ได้เลยนะครับมีชิรานุยหรือยังนะครับตัวที่คอยเบิ้ลสกิลโจมตีธรรมดานะครับตีธรรมดาเบิ้ลใครจะเล่นทีมนี้ชิรานุยนะครับพ่องูนะครับตัวโยนเทิร์นนะครับเสกโยนเทิร์นลง PVP ลง PVE นะครับแล้วก็น้องโคฮาคุไม่ใช่ฮาคุโซสุนะนั่นแหละนะครับน้องหมานะครับเอาไว้เซฟทีมถึกนะครับเป็นทีมถึกเล่นได้ทุกที่นะครับถ้าเกิดใครยืนไม่ไหวก็จัดไปได้เลยนะครับฮิกังนะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแต่ว่าฮิกังผู้เล่นใหม่ไม่ค่อยแนะนำนะพี่เล่นนะครับตัวเซฟนะครับสายถึกนะครับแจกโล่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ใครยังไม่มีตัวแจกไฟก็แนะนำเลยเป็นคางยะนะฮะหมดแล้วนะครับสำหรับตัวแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับตัวอื่นนะครับยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เอ้ยโอทาเกะอีกตัวนึงนะครับลืมได้ไงเนี่ยโอทาเกะนะฮะตัวนี้เป็นล่างเอเดนอาร์ถามว่าเก่งไหมก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้
ลง PVP ได้ค่อนข้างโอเคนะครับ PVP ก็พี่ดูอีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจนะสำหรับทีมชุดประมาณนี้คร่าวๆก่อนเลเวลนะครับของรางวัลแจกค่อนข้างดีเลยนะครับเก็บตามเลเวลแล้วก็เลเวลเก็บได้ยังไงนะครับก็คือทำเควสนะครับทุกๆ100แต้มจะได้1เลเวลนะครับก็เก็บของตามนี้อันนี้คือ1เควสต่อแต้มข้างหลัง1อันนะอย่างสมมติว่าอันนี้เป็นไอเควสนี่ดีกว่าอัญเชิญนะครับเควสอัญเชิญซัมมอนนะครับ1ครั้งจะได้50ตัว50 EP ตรงนี้นะฮะแปลว่าสุ่มทุกๆ2ใบเราจะได้ตรงนี้100แต้มหรือ1เลเวลนั่นเองก็คือสุ่ม10ใบจะได้5เลเวลนะครับใครรีบก็จัดได้นะแล้วก็ Demon Encounter ก็คือตีบอสรายวันนะครับ5วันต่อสัปดาห์ก็คือไม่ไอ้นี่ไปเนาะอันนี้จะเป็นลงด่านในพวกสัตว์เลี้ยงเนาะนะครับเอ็กต้าเนี่ยอันนี้ไอวันเควสนี่คือเป็นเควสเขาเรียกว่าอะไรนะไอเควสที่อยู่ตรงข้างๆไอเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูแอรีบอสนะครับอันนี้คือตีทุกวันอยู่แล้วเนาะแอรีบอสตีเอาอีกพี่เนาะอีกฟีพามซาดิสอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเควสรายวันนะครับแล้วก็วินดูเอลก็คือชนะดูเอล10ครั้งต่อสัปดาห์คูณได้เยอะไปนะครับไอวันเควสคือตรงนี้คือเควสฟิลนะครับคือตรงนี้นะครับอย่าลืมมาทำนะฮะอันนี้ผมยังไม่ทำให้เพื่อนเลยเดี๋ยวไปต้องไปทำให้เพื่อนด้วยนะครับอย่าลืมนะส่งให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็รับเควสได้หมดเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูเควสสเปเชียลนิดนึงสเปเชียลค่อนข้างจะหนักหน่อยนะอันนี้นะครับเป็นการอัพมีตามาถึงเลเวล15นะทั้งหมด20ชิ้นนะครับจะได้ไป100แต้มนะครับทำได้หมด3ครั้งก็คืออัพทั้งหมด60ชิ้นนั่นเองครับอัพทีละ20ชิ้นแล้วก็มาเก็บก็ได้เนาะอันนี้แรงค์8น่าจะประมาณแรงค์2400ป่ะแรงค์8นี่คือ2400นะครับ2700แล้วก็น่าจะแรงค์3,000 นะครับอันนี้สุ่มไม่ได้เอเดด้า SP 1ตัวหรือเปล่านะอันเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอกิจกรรมตัวละครใหม่เข้ามาแล้วให้สุ่มทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือใช้เขาเรียกว่าไงนะใช้ไอ้หน้าโปรโมทนะครับอัพตัวละครให้ขึ้นถึง6ดาวเลเวลแม็กนะครับทั้งหมด6ตัวนะฮะแล้วก็โปรโมทสกิลเลเวลแม็กเดี๋ยวนะอันนี้อันเดียวกันหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงอันนี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงอันนี้เป็นตัวละครนะครับอันนี้ตัวละคร3ตัวสัตว์เลี้ยง6ตัวนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นใช้เงินเนาะเห็นว่าไอ้ใช้เงินตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้บัตรซื้อบัตรตรงนี้ได้นะอันนี้มีคนในกลุ่มที่มาแชร์ข้อมูลนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับจริงๆผมเพิ่งจะมาเพิ่งเข้ามาดูเควสนี่แหละนะครับเห็นแบบผ่านๆว่าเขาไอ้นี่ไว้นี่ตรงนี้นะครับเราสามารถซื้อไอ้ตรงนี้ได้นะซื้อปุ๊บอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นฝากธนาคารไว้แล้วเวลาเราจะใช้เงินใช่ป่ะแล้วก็เอาตั๋วตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเอาตั๋วมาใช้นี่ไงปุ๊บเหมือนเดิมซื้อกลับไปกลับมาอย่างนี้ได้นะครับเหมือนฝากธนาคารเลยนะครับแล้วดูว่ามันจะได้เควสไหมถ้าเกิดว่ามีน้อยก็คือใช้น้อยนะไม่ต้องใช้เต็มนะครับนี่เห็นป่ะได้ละ100แต้มปุ๊บได้มา200เลยนะครับเพราะว่าเควสมันได้เท่าไหร่อู้เควสได้เยอะเลยนี่นาสามารถทำได้อีกแล้วเนี่ยในเหตุบ้านเราก็จะได้2เลเวลไปฟรีๆของรางวัลนะครับเลือกตามที่เหมาะสมถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้เลือกเป็นพวก EP พวกนี้เอาไปอัพเลเวลตัวละครนะครับถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็ตามที่ตัวเองอยากได้เลยนะครับของผมจะเป็นอันนี้แล้วกันปึ๊บประมาณนี้นะครับธนาคารก็ซื้อไปเรื่อยๆนะใครที่มีงบน้อยก็ซื้อเท่าที่ตัวเองมีแล้วก็แลกเท่าที่ตัวเองมีนะกดเต็มที่เลยนะครับเห็นไหมประมาณนี้ได้นะตามนี้ได้เลยปุ๊บอย่างเงี้ยสลับไปสลับมานะครับเห็นปะเงินมันก็จะอยู่วนอยู่แค่นี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะปุ๊บเข้ามาก็ได้เควสได้เลยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับดูเอลไปแล้วสุ่มชิคกี้ก็มีไปแล้วอัพตัวละครอัพสัตว์เลี้ยงไปแล้วอันนี้ Demon Encounter นี่คืออันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าต้องทำอะไรอาจจะต้องแบบ 4,200 พอยต์อันนี้ไม่แน่ใจว่าคือพอยต์อะไรอันนี้อัพสกิลนะครับใช้สกิลดารุมะคือดารุมะสีดำนะครับทั้งหมด8ลูกนะซึ่งผมก็ใช้ไปแล้ว4ลูกนะครับงั้นก็จัดไปเลยดีกว่านะผ
ผมไหนๆก็มีตัวละครที่ผมที่มันอาจจะต้องใช้แต่ว่าผมยังไม่ได้อัพก็มีอยู่นะครับอย่างตัวนี้ตอนนี้ผมจะเป็นน้องอยู่ไหนเอ่ยน้องตัวนี้本当の安らぎとは何だろう?เมงเลกินะครับเอเดดาถามว่าตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับก็เอาไว้เร่งแคปเทิร์นนะครับเป็นตัวเร่งแคปเทิร์นที่มีสปีดน่าจะสูงที่สุดนะตอนนี้ปึ๊บได้มี100แต้มนะครับแล้วก็ใช้12ลูกก็คือตัวนึงพอดีแหละหมดพอดีนะตัวนึงนะฮะโอเคดารุมะผมหมดต้องไปเบิกเพิ่มแล้วหน่อยนึงอีก3ลูกนะปึ๊บจนพอดีนะครับไม่ได้ชงไม่ได้ใช้หรอกจริงน้องเมงถามว่าได้ใช้ไหมจริงๆผมก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าผมไม่ได้เล่นน้องไงผมเล่นเป็นแบบไม่ได้เล่นแบบสายเล่นแถบอะไรเงี้ยเนาะผมจะแบบว่าโยนเทิร์นไปเลยอะไรเงี้ยมากกว่านะฮะแต่ก็เพื่อเควสนะจะรอตัวใหม่ก็คือกลัวมันไม่ทันเนาะก็เลยแบบจัดเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้ขาดแคลนหยกก็จะเอาหยกเป็นพิเศษนะอันนี้เอามินตามะเอาหยกสลับกันไปนะครับปึ๊บโอเคประมาณนี้แป๊บเดียวก็จะเลเวล10แล้วนะครับวันเดียวอันนี้เควสไล่สัปดาห์พยายามทำให้ครบนะทุกคนพยายามแบบทำให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็วินดูเอลเนี่ยวันเควสของผมเลย2เควสทำให้เพื่อนเนี่ยแล้วก็ตีบอสไล่วันเนี่ยเดี๋ยวบอสมาแล้วก็ไปตีครับบอสไล่วันก็อันนี้เลยนะครับตีไหนก็ได้เนาะเนี่ยเป็นอันไหนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันแรกจะได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตีให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับอันนี้ก็จะแบบมาแชร์กิจกรรมให้ดูนะฮะเดี๋ยวขอพูดสรุปกิจกรรมให้ครบก่อนเนาะซึ่งแรงจูงใจนะครับที่ทำให้ผมมาทำเควสนี้เควสวันนี้ก็คือกรอบนะครับกรอบสายสะสมอย่างพวกเราเนี่ยไม่พลาดแน่นอนอันนี้เป็นกรอบธรรมดานะเลเวล20เลเวล90จะได้กรอบขยับได้อุ้ยเท่มากๆสีสวยมากเลเวล70เป็นสกินนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็ได้ดารุมะดำกลับมากี่ลูก2ลูกก็ไม่แย่อันนี้เป็นอะไรอ่ะเอฟเฟกต์เนาะอันนี้เป็นอะไรท่ายืนประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากสำหรับกิจกรรมนี้มาสรุปให้ฟังคร่าวๆลำดับตอนนี้อันดับ1จะอยู่ที่เลเวล20นะครับตรงนี้อันดับ2 19อันดับ3 16นะของผมก็เลเวล9นะครับขึ้นมาเลเวล9แล้วอันดับ10นะยังต้องไอ้นี่อยู่ยังต้องแข่งขันอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาปั่นเควสอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะปึ๊บเราสามารถซื้อนี้ได้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองซื้อให้ดูสักนิดนึงปึ๊บซื้อแล้วได้อะไรอ๋อไอที่ฟาร์มอันนี้คือน่าจะเป็นไอที่ฟาร์มมิตามะครับไอตรงนี้สมมุติว่าเรามาตีตรงมิตามะใช่ไหมปึ๊บกำลังจะฟาร์มนี่มันคือตรงนี้นี่เห็นปะตรงนี้คือคูณ5นะครับก็คือฟาร์มทีเดียว5ครั้งนะครับเนี่ยสามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับเห็นปะประมาณนี้หมดละน่าจะหมดละแอร์เรียบอสจะเป็นตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะแอร์เรียบอสผมหายไปไหนปึ๊บนี่แอร์เรียจะตรงนี้นะครับตีตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็มีคำถามมีอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแชร์มุมมองข้อมูลต่างๆกันได้เลยนะครับถึงที่สำหรับเรื่องเควสก็ประมาณนี้สู้ๆนะทุกคนแข่งขันกันนิดนึงนะประมาณเควสอยู่ประมาณ1เดือนนะครับไม่เกิน1เดือนก็หมดละนะครับพยายามเก็บของให้ได้นะผู้เล่นใหม่ก็สู้ๆนะครับเพื่อจะเอาADIP อย่างน้อยให้ได้สักประมาณเลเวลเนี่ย ADIP เลเวล80เลเวล90เนี่ยก็พอแล้วเนาะเพราะว่าหลังเลเวล90ไปก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับถ้าเกิดไหวก็ทำให้ได้เยอะที่สุดก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องแบบเอาสุดก็ได้นะครับประมาณนี้
สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็ขอตัวแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า